ราผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาทั้งเราหัวใจเดียวกันช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านมักจะสอบถามกันเข้ามาครับว่าระหว่างรถสปอร์ตฟูลแฟริงสปอร์ตเนกเก็ตหรือสปอร์ตคลาสสิกควรจะเลือกแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเองสำหรับบางท่านที่มีธงอยู่ในใจแล้วเช่นชอบสปอร์ตฟูลแฟริงแน่นอนครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้แน่และบางท่านที่ชื่นชอบแนวทางของสปอร์ตคลาสสิกชอบตัดต่อเติมแต่งก็แน่นอนครับว่าคงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่อีกหลายท่านที่ยังก้ำกึ่งเลือกไม่ได้จะเลือกแบบไหนดียังมีอีกหลายคนครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะครับว่าการเลือกใช้มอเตอร์ไซค์สปอร์ตนั้นควรเลือกแบบไหนมาถึงตรงนี้ผมนึกถึงตัวเองครับย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมไม่กล้าขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบบังลมหรือรถครอบครัวแบบผู้หญิงเพราะว่าสมัยนั้นผมเรียกว่ารถผู้หญิงครับเข้าใจไปว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้ผู้หญิงใช้ผมวัยรุ่นผู้ชายไม่กล้าขับขี่รถกระเทยก็เช่นกันยุคเริ่มต้นสมัยยามาฮ่าเบลซูซูกิสปรินเตอร์ผมก็ไม่กล้าขี่ผมคิดอย่างเดียวครับว่าต้องสปอร์ตเท่านั้นและสปอร์ตสมัยก่อนก็มีเพียงแบบเดียวครับไฟหน้าทรงกลมไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมถังน้ำมัน1ใบเบาะยาวๆซ้อน2ซ้อน3ได้แต่ว่ามาถึงยุคปัจจุบันนี้รถสปอร์ตมีความหลากหลายมากขึ้นสปอร์ตฟูลแฟริงสไตล์รถแข่งสปอร์ตเนกเก็ตที่มีความก้าวร้าวหรือสปอร์ตคลาสสิกที่มีความนุ่มนวลแล้วจะเลือกแบบไหนดีต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเทคนิคการขับขี่มอเตอร์ไซค์ยุคปัจจุบันนี้ผมมีความคิดว่าในช่วงชีวิตของเรา1คนเริ่มจากวัยรุ่นอายุ18ปีทำใบขับขี่ได้แน่นอนครับวัยรุ่นมีความแข็งแรงทางร่างกายสปอร์ตฟูลแฟริงที่ต้องก้มขี่อาจจะสร้างความเมื่อยล้าความเมื่อยหลังให้กับคนสูงวัยแต่วัยรุ่นอายุ18ปีขึ้นมาถึง30ปีนี่คือกลุ่มเป้าหมายสำคัญของสปอร์ตฟูลแฟริงหลังจากอายุเกิน30ปีไปแล้วหลายคนก็จะเริ่มเบื่อหน่ายกับความเมื่อยล้าหลายคนเริ่มมีครอบครัวต้องการการซ้อน2ซ้อน3ก็เริ่มจะเปลี่ยนใจจากสปอร์ตฟูลแฟริงเป็นสปอร์ตเนกเก็ตหรือสปอร์ตคลาสสิกตามมาคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับว่าสมัยเราวัยรุ่นถ้าขับขี่ YZF R15 สปอร์ตฟูลแฟริงที่ต้องก้มขี่บอกเลยครับว่าหล่อแน่นอนเท่แน่นอนขี่เที่ยวทางไกลจะไกลแค่ไหนไม่เคยเมื่อยไม่เคยบ่นครับยิ่งถ้ามีสาวซ้อนหลังแนบชิดแผ่นหลังแล้วก็โอ้โหนะครับยิ่งไกลยิ่งชอบแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนแปลงเริ่มอยากหาสปอร์ตที่ขี่แล้วเท่ด้วยหล่อด้วยแล้วก็ไม่เมื่อยเกินไปยกตัวอย่างเช่น MT15 M Slash ในช่วงที่ผ่านมาวัยรุ่นขี่กันเยอะมากครับเพราะยุคนั้นหลายคนขี่ KSR มาก่อนขี่ MSX มาก่อนM Slash มาในจังหวะที่กลุ่มนี้กำลังเติบโตก็ขยับขึ้นมาขี่ M Slash ที่มีความหล่อเท่ต่อเนื่องมาถึง MT15 ปัจจุบันนี้กลุ่มลูกค้านะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่18ปีขึ้นไปจนถึง35ปีก็จะมีช่วงวัยของการขี่ที่ยาวนานกว่า YZF R15 ที่เป็นการขับขี่แบบก้มหลังมาถึงในกลุ่มของสปอร์ตคลาสสิกหรือสปอร์ตเฮอริเทจซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านมักจะเปรียบเทียบว่าระหว่าง MT15 กับ XSR 155ควรจะเลือกแบบไหนดีคำตอบก็คือถ้าเราเริ่มมีอายุที่สูงมากขึ้นเช่น30ปีขึ้นมา40ปีขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะขี่สปอร์ตคลาสสิกหรือสปอร์ตเฮอริเทจมากกว่ากลุ่มผู้ใช้ของ XSR 155นั้นผมประเมินแล้วตั้งแต่25ปีขึ้นมาจะมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงลากยาวไปถึง50ปีเลยทีเดียวกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีขนาดที่ใหญ่และก็กว้างเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างไม่เน้นความเร็วไม่เน้นอัตราเร่งที่รุนแรงเกินไปเน้นขี่แบบหล่อๆสวยๆงามๆหลายคนชอบตัดต่อเติมแต่งอันนี้ก็เป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละคนไปแต่ด้วยดีไซน์ของตัวรถที่เป็นแบบสปอร์ตเฮอริเทจเป็นการผสมผสานกันระหว่างความคลาสสิกและความโมเดิร์นไม่ฉูดฉาดไม่จี๊ดจ๊าดไม่หวือหวาจนเกินไปนักกลุ่มผู้ใหญ่จึงให้ความสนใจกับ XSR 155มากกว่า MT 15นั่นเองครับจากการสำรวจตัวเลขของการจดทะเบียน
ระหว่าง XSR กับ MT-15 ชัดเจนมากครับว่ากลุ่มผู้ใหญ่นั้นเลือก XSR 155อย่างแน่นอนถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็จะเลือก MT-15 เป็นตัวหลักเพราะว่าให้ความเท่แบบก้าวร้าวดุดันสไตล์ของสตรีทไฟเตอร์สรุปก็คือว่าเทคนิคของการเลือกขับขี่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตนั้นถ้าเราแบ่งช่วงวัยออกเป็น3ช่วงเริ่มจากสปอร์ตฟูลแฟริ่งในช่วงวัยรุ่นโตขึ้นมานิดหน่อยก็ขับขี่สปอร์ตเนกเก็ตที่สบายมากขึ้นหน่อยนึงและจากนั้นเมื่อหมดวัยของการเป็นวัยรุ่นแล้วสปอร์ตคลาสสิกหรือสปอร์ตเฮอริเทจจะเป็นคำตอบสุดท้ายของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตที่จะขี่ได้อย่างยาวนานจนกระทั่งถึงตอนแก่ถ้าเลือกใช้วิธีดังกล่าวคุณผู้ชมจะสามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ครบทั้ง3แบบในช่วง3วัยของชีวิตแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราอายุเพียง20ปีเป็นวัยรุ่นแต่ไปชื่นชอบแนวทางของ XSR 155ผมเชื่อว่าพออายุมากขึ้นก็คงไม่กลับไปขี่ MT 15หรือ YZF-R15 อย่างแน่นอนก็ยังคงขี่ XSR ต่อไปเรื่อยๆซึ่งนั่นอาจหมายถึงการเสียโอกาสได้ทดลองขับขี่มอเตอร์ไซค์แนวทางอื่นๆที่ควรจะเป็นในช่วงวัยของตัวเองและนี่ก็คือเทคนิคของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้มาตลอดชีวิตผมจึงได้ใช้มอเตอร์ไซค์ครบทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ใครที่เป็นวัยรุ่นหรือใครที่อยู่ในวัยของผู้ใหญ่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าการขับขี่รถสปอร์ตนั้นเราจะขี่ได้สักกี่แบบในชีวิตของเราและนี่ก็คือเทคนิคการเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาครับ